Wrap Up10:04 น.กองปราบปรามคุมตัว8ผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัดฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้วทนายรอยื่นประกันตัว10:19 น.ความคืบหน้าเหตุบ้านเช่าสุดตัวพังถล่มซอยจรัญสนิทวง75พบทับผู้อาศัยบาดเจ็บ4รายนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ10:28 น.น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารลดลงเล็กน้อยแต่ยังเกินจุดวิกฤตขณะจับตาสถานการณ์ใกล้ชิดหากโขงเกิน 13.50 เมตรท่วมเขตชุมชน10:37 น.ประธานปปช.ชี้มาตรการสำคัญต่อต้านสินบนได้ผลส่งเสริมให้นิติบุคคลมีมาตรการควบคุมดูแลและจัดการภายในองค์กรล่าสุด10:46 น.ตำรวจรวบผู้ต้องหาเพิ่มอีก1รายคดีเสียอ้วนเอี่ยว2ศพเขาชีจันทน์ชลบุรีเตรียมนำตัวแถลงข่าวที่สภ.นาจอมเทียน15:00 น.วันนี้Wrap Up.